พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสมหาอมาตรีมหาสเวตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสพระนามเดิมพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์เป็นพระราชโอรสองค์ที่51ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมดเมื่อวันอังคารที่9ขึ้น7ค่ำปีวอกจ.ศ.1246ตรงกับวันที่29กรกฎาคมพ.ศ.2427มีพระเชษฐาร่วมเจ้าจอมมารดาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และมีพระเชษฐภัคคีคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรนงค์อัคคยุภาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสเสด็จไปศึกษาต่อที่ทวีปยุโรปเมื่อพ.ศ.2440ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษจบการศึกษาแล้วกลับมาผนวดเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2452ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวชิรญาณวโรรสเป็นพระอุปัชฌาย์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระสถาพรภิริยพรตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ผนวดแล้วประทับณวัดบวรนิเวศวิหารหลังจากลาผนวดส่งรับราชการจนได้เป็นมหาอมาตรีตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอธิบดีกรมสำรวจและอธิบดีโรงกษาปต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่กรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2457พระองค์ทรงรับราชการตำแหน่งมหาสเวตรีผู้ตรวจการกรมศิลปากรซึ่งเป็นกรมที่ตั้งขึ้นใหม่โดยโอนกิจการของกรมช่างมหาดเล็กจากกระทรวงวังและกรมพิพิธภัณฑ์จากกระทรวงธรรมการนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคอหิวาตกโรคเมื่อวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2462พระชนมายุได้34ปี277วันพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสทรงเป็นต้นราชสกุลสุริยงมีหม่อม5คนโดยทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาได้แก่กับหม่อมชิ้นสุริยงณอยุธยาธิดาเจ้าพระยาสุริยงวัฒนศักดิ์สมรสเมื่อพ.ศ. 2449คือหม่อมเจ้าไตรภูมิประยุรพันธ์สุริวงศ์กับหม่อมจงสุริยงณอยุธยาคือหม่อมเจ้ารัศมีสุริยันสุริยงหม่อมเจ้าทินชาติธรรมรงสิริยงกับหม่อมเรณีสุริยงณอยุธยาหม่อมเจ้าหญิงสุริยะนันทนาสุริยงหม่อมเจ้าสุริยะทัตลังสันสุริยงกับหม่อมสวงสุริยงณอยุธยาหม่อมเจ้าหญิงกรินานรุมนสุริยงกับหม่อมเรณิสุริยงณอยุธยาหม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตสุริยงหม่อมเจ้ากิติสุริโยพาสสุริยงหม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัฒสวัสดิ์สุริยงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่6เมื่อวันศุกร์เดือน5ขึ้น3ค่ำปีมะเมจ.ศ.1281ตรงกับวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2462